เอาล่ะในช่วงนี้เรามาอัปเดตช่วงท้ายสัปดาห์กับคุณชุวิตเจริญเวชกำนันของเรานะฮะทางด้านบริษัทคลาสสิกซีริสนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณชุวิตค่ะสวัสดีชคร่ัวบงพที้่ายมันตคลรอัดบค่ะเป็นไงตลาดโอ้ยถ่ายแล้วถ่ายอีกจะถ่ายไปถึงไหนจ๊ะมาก็วันนี้เนี่ยความจริคง่ะเนี่ยเราควรมีเรื่องนะฮะที่จะทำให้ตลาดบ้านเรานะควรที่จะรีบาวได้บ้างนี่คือดัชนีเซ็ตนะครับก็ช่วงเช้านะฮะก็มีการประกาศตัวเลขการส่งออกนะของบ้านเราในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็ออกมาขยายตัวถึง 44% นะฮะก็ถือว่าสูงสุดในรอบ11ปีข่าวดีนะแต่ดูตลาดครับดูตลาดนะฮะดูการตอบสนองของตลาดครับนี่เรื่องแรกก่อนเรื่องที่2ตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปที่ประกาศออกมาตัวเลข PMI ภาคการผลิตภาคบริการนะหลายประเทศที่สำคัญรวมถึงยูโรโซนด้วยโดยส่วนใหญ่นะฮะออกมาดีกว่าคาดแล้วสังเกตนะฮะตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกด้วยและณปัจจุบันนี้ก็ยังบวกอยู่ครับแต่ดูบ้านเราครับ ฉันไม่สนนะฮะ ประเด็นที่3ราคาน้ำมันบวกมาได้3วันแล้วนะฮะลองไปสังเกตดูนะฮะหุ้นกลุ่มพลังงานแทบจะไม่กระเตื้องนะแถมวันนี้เนี่ยร่วงลงมาอีกค่ะ นะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันแปลความว่าอะไรมันแปลความว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะฮะไม่อยากที่จะรับรู้ปัจจัยเชิงบวกครับนะฮะและยิ่งวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันตลอดกันมาทั้งสัปดาห์นะก็คือภาพใหญ่ใน time frame weekly นะครับฉายภาพกันให้ชัดๆนะฮะวันศุกร์วันนี้เนี่ยปิด week เนี่ยไม่ควรหลุด 1,552 จุดครับนะตอนนี้4โมงเท่าไหร่แล้วฮะ27นาทีแล้วจะปิดตลาดอยู่แล้วคำถามถามว่าโอ้โหจะดึงกลับไปยืนเหนือ1552ไหวไหมฮะโอ้โหก็ยากอยู่เหมือนกันหลุดแล้วสัปดาห์นี้ค่อนข้างชัดนะว่าน่าจะปิดแล้วหลุดนะโลล่าสุดใหม่ตรงนี้คือหลุด1552นั่นหมายความว่าภาพใน time frame weekly นะครับมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสหรอกเห็นเป็นชุดกลับตัวเลยล่ะนะเห็นเป็นชุดกลับตัวเลยนะฮะหลุดลงมานะฮะแล้วก็ความผันผวนความเหวี่ยง1 week ก็ประมาณ46จุดนะตอนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้ 1,543 จุดสัปดาห์หน้าถ้าไม่มีการเด้งบ้างนะเราก็อาจจะไปเห็นแถวๆ 1,500 จุดครับค่ะครับเห็นแล้วพอมันหลุดแล้วเห็นแล้วอ่ะงั้น S50 Series U ค่ะ S50 U21 ก็คงเหมือนเดิมฮะคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแถมวันนี้เนี่ยนะเราจะได้จุด stop loss ขาช็อตที่กดลงมาด้วยนะฮะจากก่อนหน้านี้เนี่ย stop loss ของเราอยู่ที่937นะฮะแล้วก็ trailing stop เนี่ยอยู่ที่925แต่ณตอนนี้ถ้ามาทรงนี้แล้วจุด stop loss นะฮะจะกดลงมาอยู่ที่บริเวณ923จุดครับนะแล้วเราก็ลบตัวเลข trailing stop ทิ้งไปเลยนะแล้วก็หันมาดูที่923จุดเดียวจุดนี้เท่านั้น okay. นะฮะเพราะนั้นเนี่ยขาช็อตก็ถือข้ามสัปดาห์ไปนะครับ ส่วน time frame 1ชั่วโมงนะช่วงบ่ายเนี่ยเราคิดว่าจะรีบาวด์ได้บ้างนะเพราะว่าที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะเรามองเป้าหมายแนวต้านนะแถวๆ923อันนี้คืออย่างดีที่สุดอย่างความเป็นไปได้ที่พอที่จะเป็นไปได้นะ923นะฮะแต่สุดท้ายทำได้918 920เนี่ยไม่พ้นซะด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ไหลลงมาซะอีกล่าสุด916นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของใน time frame 1ชั่วโมงเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ถึงเป้าหมาย914นะฮะแต่ลงไปโลก็เฉียดอยู่เหมือนกันนะลงไปโลที่915ก็ไม่แน่นะฮะยังเหลือเวลานะฮะเราอาจจะได้เห็นตัวเลข914นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตามเป้าที่914ในมุมผมนะฮะถ้าใครเทรดนะด้วยโพซิชันไม่เยอะสามารถที่จะบริหารหน้าตักได้ค่อนข้างดีเนี่ยถึงแม้ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงเทรดเล่นสั้นนะผมยังจะแนะนำให้โฮข้ามสัปดาห์ซะด้วยซ้ำค่ะ
อตโอเคค่ะเฮ้ยทองคำค่ะสำหรับทองคำนะฮะก็ช่วงนี้เนี่ยทรงๆสุดๆนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเช่นเดียวกันนะเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยก็ยังคงภาพของการแข่งข้าเหมือนเดิมนะฮะล่าสุดเนี่ย 1,802 เหรียญความจริงเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยทองคำเนี่ยควรที่จะรีบาวได้บ้างนะเพราะว่าค่าเงินยูโรเนี่ยมันรีบาวขึ้นมานะด้วยตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งยุโรปเนี่ยออกมาค่อนข้างดูดีแต่ว่าทองคำก็ไม่ตอบสนองนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ทำเฟรมเดลลี่นะก็ขาช็อตสต็อปลอส1828ก็โฮข้ามสัปดาห์เหมือนกันนะฮะส่วนทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็ต้องลุ้นนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐค่ำคืนนี้นะว่าจะรีบาวได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้ารีบาวได้นะเราก็น่าจะได้โอกาสในการเข้าช็อตได้ราคาที่ดีหน่อยนะก็คือบริเวณ1813เหรียญ นะดูตอน 20:45 นะ 20:45 เด้งเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วกันนะแต่วางตัวเลขไว้ก่อน1813นะฮะส่วนแนวรับทางด้านล่างนะ1797ครับผมต้องเป็น4ชั่วโมงใช่ไหมฮะครับผมโอเคสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะคะคุณจุ้ยเพราะว่าเป็นช็อตแล้วปาดเหงื่อแล้วล่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์กันละกันอัปเดตนะคุณจุ้ยไม่วันจันทร์ไม่เจอกันวันจันทร์หยุดวันหยุดเหรอฮะใช่ค่ะคุณจุ้ยวันหยุดลืมไปเลยนะอยู่บ้านต่อไปให้เราอยู่บ้านกันเนี่ยคือณตอนนี้เนี่ยครับพี่ม่อนผมไม่รู้สึกว่าวันศุกร์เป็นวันศุกร์มานานมากแล้วรู้สึกว่าวันศุกร์เป็นเพียงแค่วันธรรมดาวันหนึ่งเพราะอยู่ที่เดิมเพราะอยู่ที่เดิมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยโอเคได้ๆค่ะอ่ะขอบคุณมากเลยนะคุณชิคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ